สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรจะสำคัญเนี่ยก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้แซงกันมาหมดเลยนะครับจู่ๆ Marvel เนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างของซีรีส์ Miss Marvel ออกมาแบบให้เราได้เห็นกันแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับผมมันก็ต้องหยิบยกกันมาพูดถึงในวันนี้สิครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะเจาะกันไปที่ตัวของ Miss Marvel เลยนะครับผมหรือว่าตัวของกามาร่าขาดนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่เธอได้ปรากฏออกมาในคอมิกอ่ะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นแบบเป็นเซนเซชันของ Marvel เลยนะคือแบบว่าประสบความสำเร็จโอ้โหยอดขายเนี่ยดีเป็นอย่างมากเลยนะครับคราวนี้เองเนี่ยถึงเวลาของตัวเธอเนี่ยนะครับผมที่จะเข้ามาสู่เรื่องราวของจักรวาล MCU กันแล้วนั่นเองแต่บอกไว้เลยว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับและในวันนี้แหละเราจะมาดูกันดีกว่าว่าตัวของเธอมีพลังอะไรยังไงนะครับผมมันแตกต่างจากในคอมิกไหมแล้วทำไมตัวของเธอเนี่ยถึงเรียกได้ว่ากลายเป็นแบบตัวที่ Marvel เนี่ยให้ความหวังตั้งความหวังเอาไว้มากๆเลยกลายเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นประสบความสำเร็จสุดๆของ Marvel เลยนะครับทั้งที่ตัวละครเองเนี่ยก็เพิ่งมีมาไม่นานสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำไปโดยสาเหตุนะครับผมเรามาเริ่มกันก่อนเลยย้อนกลับไปในเรื่องของคอมิกสักนิดนึงว่าทำไมตัวละครนี้เนี่ยถึงเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จมากๆเอาง่ายๆเลยครับเวลาเราดูฮีโร่ Marvel เนี่ยหรือว่าฮีโร่ DC เองอ่ะมันก็เป็นคอมิกของอเมริกาถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาหน้าตาฮีโร่ออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เหมือนคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาหลักๆนั่นแหละก็จะมีคนขาวนะครับผมหรือว่าคนดำถูกปะเราจะไม่ค่อยเห็นคนเอเชียหรือว่าคนแบบ Middle East คนแบบตะวันออกกลางอะไรแบบนี้ซึ่งก็รวมเป็นเอเชียนั่นแหละก็เรียกได้ว่าอาตีอหมวยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมการนำเรื่องราวของกามาร่าขาดหรือว่าตัวของ Miss Marvel เข้ามาเนี่ยเป็นการนำฮีโร่ที่เป็นฮีโร่มุสลิมปากีสถานโอ้โหเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็ชอบสิครับผมเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นแต่คนขาวเนี่ยเราอยากได้คนที่เป็นเหมือนเราบ้างอะไรแบบนี้ถูกมั้ยเราเห็นแต่คนดำเนี่ยอยากได้อติอหมวยอยากได้คนที่แบบเหมือนเราจริงๆอ่ะคนที่เรียกได้ว่ามีเชื้อสายแบบ Middle East นะครับผมหรือว่าคนมุสลิมเองก็ชอบฮีโร่ตัวนี้เป็นอย่างมากทำให้มันประสบความสำเร็จแบบเรียกได้ว่าฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับผมพอตัวละครนี้ออกมาดังมากๆเนี่ย Marvel ก็เรียกได้ว่าผลักดันกันเต็มที่นะครับผมซึ่งพลังของเธอเองเนี่ยเรียกได้ว่ามีความแบบความเหมาะแก่การเป็นตัวเอกที่เด็กชอบมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบพลังมันไม่ได้ดูเวอร์เกินไปแล้วเป็นพลังที่ดูเท่ดูเป็นแบบพลังเด็กชอบอ่ะพลังแบบแนวโชเนนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมถ้าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโชเนนแปลว่าวัยรุ่นเนี่ยพลังแบบวัยรุ่นเลยนะครับซึ่งพลังของกามาร่าขาดในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยนะครับผมเป็นพลังเหมือนคล้ายๆกับลูฟี่แล้วกันเรียกแบบนี้ตัวของเธอเองเป็นอินฮิวแมนครับซึ่งตอนแรกก็เป็นเด็กธรรมดาแต่หลังจากที่ได้โดนหมอกเทอร์เรเจนเข้าไปเนี่ยพลังก็ตื่นขึ้นนะครับแล้วพลังของเธอหลักๆเลยก็คือเหมือนยืดขยายร่างกายตัวเองได้เนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างกายตัวเองได้เปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ลักษณะที่เราจะเห็นกันจนแบบชินตาในคอมิกเป็นแบบไอคอนิกของเธอเลยครับก็คือการที่เธอเนี่ยยืดแขนหดแขนอะไรแบบเนี้ยเหมือนลูฟี่ไปอ่ะเรียกง่ายๆเป็นลูฟี่เวอร์ชันคอมิกก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามีความแบบตลกอ่ะมีความเป็นแบบเหมือนลูฟี่มากๆเลยคือแบบอุ้ยถ้าใช้พลังเยอะๆนะเดี๋ยวจะหิวอะไรแบบเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวจะหมดแรงอะไรแบบเนี้ยโคตรโทเนนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยก็ชอบมากๆเลยแล้วก็ประกอบกับการที่ว่าเป็นฮีโร่ที่ยังเป็นแบบวัยรุ่นเป็นฮีโร่เด็กๆอยู่เนี่ยก็บูสต์ทุกอย่างขึ้นไปอีกที่นี้เองเนี่ยนะครับผมMarvel เนี่ยก็ค่อนข้างจะทุ่มเทนะครับกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยพอเปิดตัวอย่างมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีแบบการลองทริคอะไรใหม่ๆเข้ามาในซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเหมือนพวกฉากเอฟเฟคนะครับผมที่ต่อเติมเข้ามาแบบว่าเหมือนวาดเพิ่มเข้ามาเป็นเอฟเฟคเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ให้มีความเป็นสไตล์คอมิกมากขึ้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีแล้วกันในสำหรับคลิปเจาะตัวอย่างวันนี้เรามาเจาะพลังกันก่อนเพราะว่าเราเห็นพลังแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยคือถ้า Marvel จะทำเป็นแบบลูฟี่เนี่ยโอ้โหยืดแขนหดแขนต่อยได้เลยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับบริบทของหนังขนาดนั้นถูกไหมที่นี้เองเนี่ย Marvel เองนะครับผมมีอีกหนึ่งปัญหาด้วยเหมือนกันคือตัวของเธอเป็น Inhuman ถูกปะแต่ Marvel เองเนี่ยเคยมีซีรีส์ Inhuman มาแล้วแล้วมันบ้งสุดๆนะครับผมคือเรียกได้ว่าพังโคตรๆนะครับทีนี้เองเนี่ย Marvel ก็เหมือนจะตีตัวออกห่างนะจากความเป็นแบบ Inhuman อะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าดูจากตัวอย่างวิเคราะห์กันตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้เห็นนะครับผมว่าเฮ้ยไอตัวละครตัวนี้มันจะเป็นอินฮิวแมนหรือเปล่าเพราะว่าเราดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นที่มาของพลังของเธอกันแล้วโดยพลังของเธอเนี่ยนะครับผมมันมาจากกำไรนะครับ
ซึ่งเป็นกำไลโบราณนะครับผมที่น่าจะตกทอดกันมาในครอบครัวของเธอแล้วตัวของเธอพอใส่กำลังไปเนี่ยรู้สึกถึงพลังขึ้นมาได้เลยแล้วพลังนี้นะครับเรียกได้ว่าอารมณ์คล้ายๆกับแหวนกรีนแลนเธอร์เลยก็ว่าได้แต่แน่นอนแหละเรายังไม่ได้เห็นพลังทั้งหมดอะเรายังเห็นแค่ในส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเราก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นเหมือนกรีนแลนเธอร์ที่ลดพรลงแล้วกันในตอนนี้คือในอนาคตถ้าเราได้เห็นตัวอย่างใหม่มีการใช้พลังเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแต่จากที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยพลังของเธอเนี่ยสามารถยิงพลังออกไปได้ถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าพลังนี้จะเป็นรูปแบบของร่างกายก็คือเป็นหมัดเนี่ยเหมือนหมัดยื่นออกไปอะแต่ไม่ใช่เป็นหมัดยื่นออกมาจริงๆเป็นพลังที่เป็นรูปหมัดยื่นออกไปแทนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนเอาลูฟี่มาผสมกับแหวนกรีนแลนเทิร์นแต่ถ้าเป็นแหวนกรีนแลนเทิร์นเองเนี่ยมันจะต้องสามารถสร้างคอนสตรักอะไรก็ได้ตามใจเราถูกปะก็เรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมัดอะสร้างเป็นปืนเป็นรถเป็นอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นเธอทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเองเราจะแอดซูมเอาไว้ว่าไอแหวนเนี่ยนะครับผมสามารถสร้างพลังของเธอออกไปได้เนี่ยเป็นมือเป็นตีนอะไรแบบนี้นะครับยืดยาวให้ขยายใหญ่อะไรออกไปได้ซึ่งก็เรียนแบบมาจากพลังในคอมิกนั่นแหละแต่แค่มันไม่ได้เป็นร่างกายของเธอจริงแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะใช้พลังมากอาจจะเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้รู้เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าเป็นเหมือนพลังลูฟี่มาผสมกับแหวนของกรีนแลนเทิร์นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอมันเห็นพลังแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่มันกรีนแลนเทิร์นชัดๆเลยทีนี้เองก็เลยมีคนเนี่ยนะครับเริ่มมานึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราจะเข้าสู่เรื่องราวที่มันจะเกี่ยวข้องกับกัปตันมาเวลแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่างในซีรีส์ที่เราได้เห็นมาเนี่ยหรือว่าในเรื่องราวในคอมิกเองตัวของมิสมาเวลอ่ะเป็นแฟนคลับแบบแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงของกัปตันมาเวลเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับผมว่าให้อาวุธเนี่ยไอ้กำไลเนี่ยที่เธอใส่เนี่ยคือเนกาแบนนั่นเองซึ่งเป็นอาวุธของทางชาวคลีนะครับผมที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนพลัง mental energy เนี่ยให้กลายเป็น physical energy ได้ก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็มีการพูดถึงจริงๆไอ้เนกาแบนเนี่ยก็มีการเดามาตั้งแต่แบบกัปตันมาเวลแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้โผล่ออกมาก็เลยเรียกได้ว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะได้โผล่มานะครับผมในเวอร์ชั่นของมิสมาเวลตรงนี้เพราะว่าจะบอกว่าเป็นกำไลเวทมนต์เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปทางเวทมนต์มากเท่าไหร่เพราะว่ามาเวลในตอนนี้เนี่ยมาเวทมนต์เยอะมากๆแล้วคิดได้ว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีต่างดาวอะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้กลายเป็นว่าโอ้โหในโลกนี้เนี่ยมันมีของแปลกๆเต็มไปหมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นแหวนของชางชีหรือว่ากำไลของตัวของกามาร่าขาดเนี่ยมีแต่ไอเทมเว่อร์ๆวังๆเต็มไปหมดเลยคัมภีร์ดาร์คโฮลอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันในอนาคตก็แล้วกันแต่ตอนนี้ที่เราสามารถสรุปออกมาได้เนี่ยตัวของเธอเองเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่อินฮิวแมนแต่ได้พลังมาจากกำไลที่ทำให้เธอมีพลังคล้ายๆกับลูฟี่ผสมกรีนแลนเทิร์นนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยยังไงรอติดตามกันได้นะครับผมเรื่องของมิสมาเวลเนี่ยจะมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็เรียกได้ว่าจะชนกับโอบิวันพอดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วเดี๋ยวตัวอย่างโอบิวันก็มาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเหมือนกันนะเรียกได้ว่าข่าวอะไรที่เกี่ยวกับ Star Wars เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามรีบให้เร่งให้แล้วก็ตอนนี้อาจจะลงคลิปบางคลิปสั้นอะไรแบบนี้ไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เองผมกำลังปรับตารางการอัดคลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ Comic World เนี่ยได้ลงวันละ2คลิปเลยนะครับก็คาดว่าน่าจะสำเร็จลุล่วงนะภายในเดือนเมษานะครับผมก็น่าจะได้เริ่มกันในเดือนเมษานั่นเองยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ